รับบีอาบาสชวิตขึ้นมาเป็นรูปเขาเรียกว่าอะไรอิโมจิอิโมจิหัวลาอแล้วก็มีน้ําตาเล็ดเนี่ยแค่เนี้ยมันก็มันก็แบบว่าตื่นตัวกันแล้วนะมันมีอะไรอีกแล้วอาบาสช่วงหลังเนี่ยโพสแต่แบบเนี้ยมันเป็นมันเป็นเอเยนจอมปั่นอ่ามันเป็นชองปั่นหนองปั่นคือไปถ่ายโต๊ะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยใแปลกมากนะเอเยนคนอื่นก็ไม่เป็นกันนะแปลกมากนะแล้วมันเป็นเอเยนขอโทษนะ มันเป็นเอเย่นของนักเตะที่ค่อนข้างเรียบร้อยอะใช่ไม่ได้มีแบบดูแต่แต่อเอเย่นนี่แบบฟันฝันแบบโอ้โหันสนุกมากวันไหนที่ซาร่ายิงดีๆฟอร์มสวยอะไรเงี้ยก็จะมาแบบว่าโพสเหมือนแบบหน้าแบบกุ้มกริ่มอะแล้วเป็นไง ยิ่งแบบนี้คุณยังไม่ต่ออีกเหรออะไรประมาณนั้นฟิลลิ่งประมาณนั้นนะประมาณนั้นเจอเกนคอบไปสองโมงสองตอนแล้วก็ใช่ใช่อีโมจิหัวเราะน้ำตาหลปาดไม่แล้วชอบโพสเป็นอีโมจิแล้วมันเดาไม่ถูกทุกต้องมันเดาเรื่องอารมณ์ที่จะสื่อออกมาไม่ถูกว่าเอ๊ะมันดีหรืออมาเนี่แค่นั้นก็ก็เริ่มมีการพูดกันในในกลุ่มก่อนว่าเฮ้ยมันมันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ที่มันพีคที่สุดคืออะไรรู้ไหมแอคเคาน์อย่างเป็นทางการของสโมสรอร์ผูลเป็นรีทวีตอ่า ของอับบาสไอ้ตัวเนี้ยแล้วรีทวิตมาเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยอืไม่น่าลั่นเลยอะไรประมาณนั้นฟิลนั้นนะฟิลนั้นฟิวนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็แป๊บเดียวครับก็ออฟฟิเชียลก็มาเป็นคลิปมีรูปเสื้ออย่างที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละนะครับภาพนิ่งวิดีโออะไรมาครบหมดพร้อมกับแฮชแท็กที่สนั่นลั่นทุ่งมากซาร่าสเตย์สั้นๆแต่ได้ภาพผมว่านี่คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลเก่งมากนะพี่แจ๊ มันแทบไม่มีอะไรออกมาเรื่อง<ล>ถูกต้องไม,ไม่มีสัญญาณไม่มีกลิ่นเลยคือมันเป็นวิธีการที่เราเริ่มเห็นแล้วว่าตั้งแต่ยุคของครอปเนี่ยอ่ะ,อะตั้งแต่ยุคข,ของเอ็ดเวิร์ดก็ได้อ่ะไล่มาจนถึงยุคเนี้จูเลียนบอร์ดเป็นเป็นผอ,อ,อคนใหม่ที่ขึ้นมาทํางานเริ่มทํางานอย่างจริงจังเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแม้ว่าเอ็ดเวิร์ดยังไม่ได้ลงจากตำแหน่งนะแต่ว่าเขาเขาเริ่มวางมือแล้วแล้วก็ให้คุณคุณบอร์ดเนี่ยเดินเรื่อง เนี่ยที่เราเห็นกันดิวลุยสดิอาสดิวสัญญาใหม่ของเนคอป,อปอดิวเาวินูนเดสเองก็ตามแต่คือเป็นวิธีการที่ลิฟหุมมักจะปิดข่าวได้เก่งมากแล้วมาทีก็คือตูมทีเดียวจบไม่ต้องรอไม่ต้องอให้ให้คิดอะไรกันเยอะอให้มันแบบเสร็จเรียบร้อยก่อนนะซึ่งก็พอพอไล่เรียงไปมันก็มีหลายคำถามที่มันเกิดขึด้นอย่างเช่น ค่าเนสามแสนห้าใช่ไหมฮะคือจริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้เฉลี่ยออกมาแบบไม่ได้เป็นก้อนเป๊ะๆไม่ได้เป็นเลขตายตัวขนาดนั้นสิ่งที่เขารายงานอย่างชัดเจนคือสัญญาฉบับใหม่ระยะเวลาสามปีก็คือตั้งแต่เนี่ยหนึ่งกรกฎาคมสองพันยี่สิบสองถึงยี่สิบห้าสามสิบมิถุนายนยี่สิบห้าแพ็กเกจรวมทั้งหมดคือห้าสิบห้าล้านปอนด์ใช่ไหมจ๊ะห้าสิบห้าล้านปอนด์คราวเนี้ยสื่อมันก็เลยต้องการแบบ ตัวเลขที่มันเห็นภาพไม่ชัดเจนความคุ้นเคยของคนเสพสือ่อต่อสัปดาห์เออมันคือเท่าไหร่าอลองหารไปห้าสิบห้าล้านปอนดสปีต่อปีอยู่ที่18.3ล้านปอนหารอีกหนึ่งปีมี52สัปดาห์อหารลงไปมันเลยตกอยู่ที่350,000ห้าหมื่นปอนมันเลยแบบโอ้โหสุดท้ายก็ยอมจนได้แต่มันก็มีการวิเคราะห์หรือมีการเปิดเผยเ,เพิ่มเติมอย่างเช่นอย่างเช่นเดอะมิรรอร์ดิวิดแบดด็อก น่าจะเป็นคนแรกที่ออกมาบอกว่าไอ้เลขเลขตัวตายตรงเนี้มันไม่ได้เป็นะจะใช้คําว่าอะไรอ่ะสามแสนห้าเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเงินเงินก้อนที่คุณได้แน่ที่ต้องได้ที่ต้องได้นแน่เทา่าไหร่ไม่รู้นะเท่าไหร่ไม่รู้รอาจจะสักไม่รู้ว่ะสองห้าสามแสนไม่รู้เหมือนกันครับอ่าแล้วที่เหลือเนี่ยขึ้นอยู่กับผลงานอยิงประตูได้แอซซิตได้อ่า ลงเล่นความสําเร็จเพิ่มเติม,มในในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละผลงานที่มันเพิ่มขึ้นนี่คือเคล็ดลับของเอรยพูทีมที่เพดานข่าเหนือยไม่สูงแต่เขาใช้วิธีนี้ใช่ใช่ในการปลุกใจให้นักเตะทางผลงานเพื่อได้โบนัสถูกต้องครับแล้วมันก็มันก็ไล่เลียงไปอีกแฟนๆก็เอ๊แบบนี้มัน พันเพดานค่าเหนื่อยหรือเปล่าอ,อประมาณน,นี้นะครอยากอยากฟังเรื่องเรื่องเรื่องนี้จากพี่ี่อยากคือถ้าถ้าเราถ้าเราเอาพูดยยง่ายๆครับเอาคิดยยง่ายๆนะมองถึงงบประมาณขององค์กรอ่ะส่วนว่าอ่าก้อนนี้สําหรับค่าเหนื่อยนักเตะมันจะมีอยู่หนึ่งก้อนอยู่แล้วครับมันจะมีอยู่หนึ่งก้อนอยู่แล้วซึ่งลิเวพูเนี่ยเพิ่มมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว คุณต้องอย่าลืมว่าสิบปีที่แล้วเนี่ยเกือบลออ้มละลายนะมันจะมันจะไม่มีที่อยู่กันอยู่แล้วอ่ะนะครับเนี่ยขยับขึ้นมาเรื่อยจากแสนห้าแสนแปดสองแสนสองแสนสองแล้วแต่ฟันได้รับ,ร,บรับเยอะสุดก่อนนันนี้เท่ากับซาร่านี่แหละมันจะมีงบมันอยู่หนึ่งก้อนอยู่แล้วครับแค่บริหารจัดการยังไงให้มันอยู่ในโครงสร้างตรงนั้นให้ได้อืมสมมุติว่าเอออะตีกลมๆก,ก็ได้หนึ่งร้อยล้านปอนด์ต่อปีที่เป็นค่าเหนื่อย คราวนี้เรามาดูว่าแล้วมันมีสล็อตตรงไหนว่างบ้างคุณอย่าลืมว่าสโนมาเน่ไปแล้วซึ่งจากที่แฟนบอลสงสัยว่าเอ๊ะมาเน่รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่เนี่ยเอเจนต์เขาออกมาบอกแล้วว่ามันก็ไม่น้อยใช่มันก็เกือบเกือบสองแสนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสล็อตตรงนี้ว่างลงดีว่าโอริกี้ก็แต่ระดับหนึ่งแสนปอนเนะฮะมีนามิโน่ก็ใกล้ๆประมาณผมไม่แน่ใจหกหมื่นเจ็ดหมื่นประมาณนั้นอเอาแค่สามคนนี้ก็ได้ครับนั่นหมายความว่าสล็อต สล็อตในงบประมาณของการจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะเร์พูลเนี่ยมันมันมีจํานวนเหลืออยู่อะเกือบเกือบจุดเกือบสามแสนแล้วนะสา,ามาบ้านนัมาโปะได้อ่าอ่าแล<ะ>้วถ้า,า,าถ้าสาม,มารถมามากบได้มันก็ไปบวกกับเรื่องของค่าเหนื่อยของนุนเยสอีกนุนเยสจ่ายประมาณแสนสี่ซึ่งถ้าเทียบกับมาเน่สมมติถ้าคิดว่าเป็นตัวตายตัวแทนกันก็ลดลงก็ลดลงใช่ช่องว่างก็จะเหลืออีกก็เหลือเข้าไปอีกสล็อตก็จะว่างเข้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบอกว่าโอ้โหจ่ายค่าเหนื่อย พังเพดานค่าเหนื่อยคือไอ้คำว่าเพดานค่าเหนื่อยเนี่ยหมายว่างบประมาณรวมคุณอยากให้เกินนี้อ่าแล้วเฟรนเซส์ตรุ๊ปเขาเขาเนี๊ยบอยู่แล้วในเรื่องตรงนี้มันไม่มีการแบบคือถ้ามันอยู่ในในงบประมาณได้ก็ต้องคุยกันถ้าคุยได้แล้วมันตรงอ่าพูดคุยลงตัวก็สามารถจ่ายได้ก็จ่ายได้ครับผมว่าก็อย่าอย่าไปใช้คาว่าพังเพดานใช้ว่าปรับเพดานก็แล้วกันเออมันอยู่ในโครงสร้างอยู่อ่ะคืออย่างที่พี่ยักษ์บอกอ่ะผมว่ามันเห็นภาพชัดเจนคือ คิดซะว่ามันมีงบใช่มัน,นม้อ้อนหอใหญ่เลยต้อง,งต้องคิดแบบนั้นใช่แค่คุณบริหารมันยังไงอ่ะให้มันอยู่ในงบนี้ให้ได้อะ